วันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูเค้กหน้ากุนเชียงปลาวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาลงในภาชนะคนผสมให้น้ำตาลละลายใส่พริกขี้หนูป่นข้าวคั่วคนให้เข้ากันใส่ผักชีฝรั่งซอยคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำเค้กหน้ากุนเชียงปลากุนเชียงปลาที่ได้เนื้อปลาแบบเต็มๆคำผ่านการปรุงรสจนอร่อยลงตัวใส่กุนเชียงปลาตราวาสนาลงต้มในน้ำเดือดประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นตักขึ้นพักไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำกุนเชียงปลาตราวาสนาลงจี่จนสุกตักขึ้นแล้วหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะตักข้าวเหนียวขาวนึ่งสุกใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้กดให้เรียบเสมอกันเรียงกุนเชียงปลาตราวาสนาที่จี่ไว้ตักข้าวเหนียวอันชันนึ่งสุกพับเกลี่ยให้ทั่วตกแต่งด้านบนด้วยกุนเชียงปลาตราวาสนานำออกจากพิมพ์แล้วโรยด้วยต้นหอมซอยให้สวยงามเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กหน้ากุนเชียงปลารับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายแล้วที่ Tesco Lotus